ลาขอนสั้นเรื่องป้าข้างบ้านไปรับชมกันเลยโอ้ยใครทุบกำแพงรั้วเนี่ยเสียงดังชะมัดเลยโอ้ยใครเนี่ยป้าใครยังไม่อยู่หรอเนี่ยสวัสดีค่ะหนูรู้ไหมว่าลูกสาวป้าเนี่ยซื้อรถป้ายแดงโหเป็นรถฟอร์ดด้วยลูกหนูคงไม่มีปัญญาซื้อหรอกเนาะผ่อนเอาอ่ะถ้าหนูซื้ออ่ะลูกป้านะซื้อเงินสดไปเลยซื้อครั้งเดียวได้ไปเลยจ้าป้าไม่มีเพื่อนคุยด้วยหรอคะป้ามาถามหนูทำไมถ้าอยากคุยกับเพื่อนมากป้าก็ไปคุยกับตำรวจสิคะป้าไม่มีเพื่อนคุยหรอป้าอยากจะบอกว่านะป้าลูกป้าอายุเท่าหนูเลยเขามีงานทำแล้วนะลูกโอ้โหงานเป็นแอร์โฮสเตสด้วยนะงานดีเงินดีอ่ะแล้วหนูมีงานทำหรือยังยังค่ะอุ๊ยตาย หนูว่าจะเปิดน้ำปั่นค่ะโอ้โหทำกี่ชาติจะได้ล้านนะจ๊ะ ลูกป้าขึ้นมาหาไรแล้วนะจ๊ะก็เขาแบบโอ้โหเก่งมากเก่งมากๆเลยอะอายุเท่าหนูเลยนะฮะเป็นแอร์โฮสเตสตรงมหาลัยอ๋อพอดีลูกป้าเป็นแอร์โฮสเตสตั้งแต่เด็กเลยอะจ้ะเก่งมากลูกป้าได้ทุนเรียนฟรีด้วยอะจ้ะ เขาเก่งอะเขาเป็นอัจฉริยะเลยนะ หนูจ่ายค่าเทอมปกติเลยใช่ไหมโหสงสารพ่อแม่หนูจังเลยอะมีลูกแต่งตัวแต่งหน้าไปวันๆเลยอะ ไม่รักการเรียนเลยเนาะลูกป้ารักการเรียนจนกระทั่งนอนฟุบไปกับโต๊ะเลยจ้าป้าจะมาบอกหนูทำไมอะคะหนูจะไปสมัครงานอะป้าไม่เกี่ยวนะนี่มันชีวิตของชีวิตคนหนึ่งนะคะป้าไม่ต้องมาอยากรู้อยากเห็นหรอกค่ะป้ามีลูกไม่ใช่หรอคะป้าก็เลี้ยงสิคะโทรหาลูกสิคะดูแลลูกสิคะไม่ใช่จะอวดลูกตัวเองไปวันๆอะมันไม่ดีนะคะป้าป้าแก่แล้วป้าอายุ68ปีแล้วนะป้าไม่ใช่เด็กแล้วนะคะตัดมาที่มาซื้อหน่อยนะคะฉันน่ะเบื่อจริงๆกับป้าที่บ่นไปวันๆไม่ได้ถามอะไรเลยอยู่ๆก็มาเล่าอะไรให้ฉันฟังน่ะเขาสดิดดีหรือเปล่าแต่ที่ฉันได้ข่าวมาปันไม่ได้เป็นแอร์โฮสเตสไม่ใช่หรอได้ข่าวว่าปันยังไม่ได้เป็นแอร์โฮสเตสและยังไม่ได้ซื้อรถนี่ไปบอกป้าดีกว่าเนี่ยในสตอรี่เนี่ยยังไม่ได้ซื้อเลยเรียนยังไม่จบเลยป้ามีอะไรจะมาบอกป้าด้วยอ่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องลูกป้าเองแหละลูกป้ายังไม่เรียนยังเรียนไม่จบยังไม่ได้ซื้อรถนะและยังไม่ได้เป็นแอร์โฮสเตสด้วยไม่จริงเธอใส่หลายลูกฉันลูกฉันเป็นเด็กเรียนเก่ง ป้าป้าลองสมัคร IG ดูสิคะแล้วป้าจะรู้ทุกอย่างที่เห็นอะไรอ่ะคืออะไรหยิบโทรศัพท์อันบ้าๆของป้าขึ้นมาค่ะโหลด Instagram และก็สมัครทาง LINE Google Facebook แล้วก็พิมพ์ชื่อปันปัน THAU ค่ะนั่นแหละค่ะลูกสาวป้าดูเลยค่ะฉันไม่เชื่อเธอหรอกฉันไม่มีทางเชื่อเธอโอ้ยเราเป็น
เพื่อนบ้านกันนะป้าป้ายังมาใส่ร้ายหนูทุกวันเลยปันปันอะไรคะพอดีผมจะชวนคุณไปกินข้าวอ่ะคุณว่างหรือเปล่าว่างค่ะที่ไหนล่ะคะอ๋อที่ร้านอาหารทะเลอ่ะอ๋อน่าสนใจไปเลยค่ะนัดประมาณ13:40นะคะโอเคครับค่ะคุณขึ้นรถผมมาได้เลยนะครับอุ๊ยดีจังเลยค่ะพี่เดี๋ยววันนี้คุณจะไปที่ไหนผมพาแว้นนะครับแล้วแม่เขาเห็นป่ะคุณอยากเดี๋ยวผมพาไปร้านอาหารนะครับผมกล่าวไว้คุณแต่งตัวสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ยคุณขับรถภาษาอะไรเนี่ยตกน้ำเลยชุดฉันเปียกหมดแล้วนะโอ้ยอะไรเนี่ยอยู่ๆก็มาพูดแบบนี้ฉันเป็นคนขับรถแล้วเธอก็ดุกดิกดุกดิกเองทำให้ฉันขับรถไม่ได้เลยเนี่ยเออได้งั้นเราเลิกกันเถอะไม่ต้องมาคุยกันอีกเออไปเลยไม่ต้องกลับมาอีกด้วยไปหน่อยแน่เฮ้ยทำไงดีเนี่ยสิ่งที่ฉันที่ต้องทำก็คือต้องไปอยู่กับแม่ฉันไม่อยากไปอยู่กับแม่เลยอะแม่นี่ก็ใจร้ายอวดฉันไปเรื่อยจริงๆฉันไม่ได้ทำอะไรเก่งกาจหรอกนะแล้วฉันก็โดนแฟนบอกเลิกอีกฉันนี่แหละบอกเลิกเขาเองทำไมฉันงี่เง่าแบบนี้เนี่ยวันหนึ่งปันก็ได้ไปนอนบ้านแม่เขาเช้ามาโอ้ยปันแกตื่นได้แล้วแกไม่ไปทำงานแอร์โฮสเตสหรอฮะนี่มันสายแล้วนะลูกตื่นได้แล้วแกมีงานแอร์โฮสเตสไม่ใช่หรอไม่ใช่ไหมอะไรเนี่ยแม่หนูไม่ได้ทำงานแอร์โฮสตงแอร์โฮสเตสอะไรของแม่เลยนะเอ้าหนูบอกว่าหนูจะไปสอบเข้าการบินเพราะหนูชอบเกี่ยวกับอวกาศหนูยังไม่ได้เป็นเลยแล้วเรื่องรถหนูก็ยังไม่ได้ซื้อและเรื่องอะไรอีกอย่างหนูยังเรียนไม่จบเลยเนี่ยวันนี้หนูต้องไปเรียนเอ้าปันแม่บอกเขาไปแล้วอะแม่บอกทำไมล่ะหนูยังเรียนไม่จบเลยแม่เฮ้ยเดี๋ยวเขาก็บอกพอเขาจะลงชื่ออะไรให้แล้วเขาก็บอกว่าไปหาป้าดีกว่าป้าคะเป็นไงบ้างพอดีวันนี้ฉันไม่อยากคุยกับเธอเท่าไหร่นะรู้ความจริงแล้วสิคะป้าฉันไม่ได้รู้ความจริงเอ้ยไม่ใช่ฉันไม่ได้อยากรู้อะไรเลยลูกฉันไม่เอ้ยลูกฉันเป็นแอร์โฮสเตสและลูกฉันยังเรียนไม่ลูกฉันเรียนจบแล้วป้าโกหกไม่เก่งอย่างนี้ก็อย่าโกหกล่ะค่ะยอมรับมาซะดีๆว่าเจ้าน่ะทำผิดยอมรับความจริงเถอะค่ะป้าป้าไม่มีอะไรเสียหายหรอกคนเขาก็รู้กันหมดแล้วว่าป้าโกหกกันน่ะทั้งหมู่บ้านเนี้ยเขารู้กันหมดแล้วยกเว้นป้า
เป็นยังไงกันบ้างคนเพื่อนชอบกันไหมเลยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะ